ีเตียงมีผ้าเช็ดตัวมีโต๊ะเครื่องแป้งมีแอร์แล้วก็มีตู้เย็นมีทีวีนะคะมีน้ำให้2ขวดค่ะห้องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะห้องน้ำก็จะแยกส่วนนะคะโซนเปียกกับโซนแห้งแล้วก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีแชมพูมีสบู่ให้ด้วยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้อง Family นะคะเหมาะสำหรับมาเป็นครอบครัวจะมีผ้าเช็ดตัวให้4ผืนมีน้ำให้4ขวดแล้วก็มีแชมพูมีสบู่ให้เหมือนกันค่ะภายในห้องก็จะเป็นห้องที่กว้างหน่อยภายในห้องน้ำก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องทริปเปิลนะคะสามารถพักได้3ท่าน Wi-Fi ฟรีทุกห้องนะคะของ Fortune สรุปทริปนี้ผมเลือกห้องทริปเปิลนี่นะครับหมายถึงเลือกห้องนี้เพราะว่าตามที่ดูกันนะครับรายการผมอุปกรณ์เยอะครับผมต้องการที่นอนสำหรับทีมงานแล้วก็ที่วางอุปกรณ์แล้วก็นี่นะครับที่สำคัญที่นี่เช่นเดิมมีปลั๊กเยอะครับมีตรงหัวเตียงมีตรงหลังทีวีนะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมของรายการนะครับเราจะต้องมาทดสอบหมอนหนุนกับเตียงนอนนะครับโอ้โหโอเคครับในห้องทริปเปิลเขาก็จะให้อุปกรณ์นะครับ3ชุดน้ำ3ขวดต่อวันแต่ที่สำรวจดูทุกห้องตอนไปขอดูห้องมานะครับจะเห็นว่าทีวีใหญ่มากครับโอ้โหจะใหญ่ไปไหนเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและที่ขาดไม่ได้คือ Wi-Fi ครับแล้วท่านใดที่จะมางานช้างสุรินทร์นะครับด้านหลังตรงที่นิ้วผมชี้ที่มีเห็นเสาไฟสูงครับถ้าขยันเดินนิดนึงนะครับบรรยากาศดีเป็นถนนเรียบคลองตรงนั้นไปถึงงานแสดงช้างได้เลยนะครับซึ่งตอนงานแสดงช้างเนี่ยเท่าที่รู้อะรถมันก็จะเยอะนะครับจอดยากเราจอดตรงนี้แล้วเราก็เดินทะลุข้างหลังพอจุนแมนชั่นไปเลยนะครับเรียบสวนสาธารณะตรงหลังต้นไม้ใหญ่นี่นะฮะเป็นสวนสาธารณะมีบึงใหญ่เดินเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงงานแสดงช้างสะดวกครับรีฟอร์จูนแมนชั่นตึกด้านในที่เป็นลานจอดรถใหญ่นะครับก็จะเป็นอาคาร2ชั้นตกแต่งสวยงามครับเดินขึ้นเดินลงเราก็สบายครับไม่เหนื่อยลานจอดรถก็กว้างขวางครับ
ฟอร์จูนแมนชั่นอยู่ถนนหลักเมืองใกล้โรงพยาบาลสุรินทร์กับบิ๊กซีนะคะถ้ามาไม่ถูกก็กด GPS ได้เลยนะคะสามารถติดต่อเบอร์โทร093-423-8844ได้เลยนะคะท่านใดที่มาสุรินทร์นะครับแล้วกำลังมองหาที่พักสบายใจกลางเมืองฟอร์จูนแมนชั่นนี่แหละครับสามารถตอบโจทย์ของท่านได้ครับ